AI มันคล้ายกับโอมิครอน AI มันคล้ายกับโอมิครอน AI เนี่ยพอเข้ามาคุณเห็น ChatGPT มันวิ่งเข้าใส่อะไรกัน Nvidia ผมว่าก็ใช่นะเพราะว่ามันคล้ายๆกับคนตื่นทองแล้วแทนที่จะไปลงทุนขุดทองคุณไปซื้อบริษัทที่มันทำจอบทำเสียมดีกว่าไล่ไป PE 200เท่าแล้วอ่ะยังไงมันก็ขายนะคนอยากขุดทองก็มาซื้อใช่ไหมวันนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณไปหาธุรกิจที่มันแบบราคาก็ไม่ได้แพง productivity ก็ห่วยๆแล้วก็เอา AI ไปใช้แล้วก็มีทรงว่ามันสามารถที่จะไปพัฒนา productivity เพิ่มผลิตภาพได้แล้วก็จะทันยกระดับ PE อะไรมหาศาลเลยนะแล้วก็เพิ่มการเติบโตแบบก้าวกระโดดมันจะเกิดขึ้นทั่วไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะว่าผมคอแบบไอ้ Tech to Resources ทรัพยากรใน2อันเนี้ย Mining Energy กับ Rotation นี่คือ Sector Rotation ในมุมมองผมนะนะโอมิครอนจบโควิดอย่างไรผมเชื่อว่า AI จะจบรอบหุ้นเทคอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นถามพี่ณฐาต่อครับก็แปลว่าถ้าเฟดไม่ขึ้นจริงๆrecession ไม่เกิดเนี่ยแต่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยผ่านบอททอมไปชัวร์แล้วใช่ไหมครับพี่ณฐาเป็นอย่างนี้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าตลาดหุ้นเนี่ยผมเคยพูดเรื่องนี้ไปละสิ่งที่เรียกว่าตลาดหุ้นเนี่ยไปถาม10คนเนี่ยพูดเหมือนกันตลาดหุ้นคืออะไรความคิดของคุณตลาดหุ้นคืออะไรในความคิดของคุณคนจำนวนมากตอนนี้บอกว่านั่นคือหุ้นบิ๊กเทคสหรัฐมันคือตลาดหุ้นว่าที่มันกระชากกันจนถึงวันนี้ที่มันเป็นเดอะนิวบูเนี่ยมันคือกี่ตัวครับ7ตัวใช่ป่ะนั่นคือตลาดหุ้นในความคิดคุณป่ะตลาดหุ้นในความคิดผมก็อีกอย่างนะผมเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยน leadership ทีนี้มาบอกว่าไอ้ bottom ไปแล้วยังมาฟังอันนี้อันนี้สำคัญนะถ้าเกิดว่าคุณคริสจะกรุณาก็เอาไปทำคลิปสั้นได้ผมจะไปเปิดวนร้อยรอบผมจะเอาไปแชร์ได้เลยครับไปแชร์ให้ว่านทั่วเลยนะตลาดหุ้น bottom ไปแล้วเอาครับ AI มันคล้ายกับ Omicron AI มันคล้ายกับ Omicron นะครับ Omicron เนี่ยตอนที่มันมานะมันคิดว่าไงมันมีข่าวว่าที่ฮ่องกงใช่ไหมหรือถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะนะโอ้โหมันแอร์บอลมันคนอยู่กันคนละห้องยังติดได้เลยเนี่ยมันกลัวมากเลยถูกป่ะโอมิครอนเนี่ยติดง่ายมากเลยผมคิดว่าโอ้แย่มากละมันมาอีกแล้วเราจะเจอเดลต้ามายังสยองอยู่เลยแต่ปรากฏว่าโอมิครอนไปมาเป็นไงติดง่ายแต่อาการน้อยไม่น้อยเท่าไหร่นะสำหรับผมอะแต่สำหรับคนส่วนใหญ่อะน้อยนะก็ติดง่ายแต่อาการน้อยปรากฏว่าโอมิครอนเนี่ยเข้ามาแล้วมันทำให้ล้างเผ่าพันธุ์มนุษยชาติเลยไหมไม่ใช่นะแต่มันเข้ามาแล้วมันทำให้วิกฤตโควิดจบว่ะใช่ไหมโอมิครอนเข้ามาจบวิกฤตโควิดยังไงก็ไม่รู้ ก็อย่างเนี้ยนะถ้าที่คุณทราบแล้วนะทีนี้มาดู AI เนี่ยพอเข้ามาคุณเห็น ChatGPT มันวิ่งเข้าใส่อะไรกัน Nvidia ผมว่าก็ใช่นะเพราะว่ามันคล้ายๆกับคนตื่นทองแล้วแทนที่จะไปลงทุนขุดทองคุณไปซื้อบริษัทที่มันทำจอบทำเสียมดีกว่ายังไงมันก็ขายนะคนอยากขุดทองก็มาซื้อใช่ไหมผมวันนี้ใช่ครับไล่ไป PE 200เท่าแล้วอ่ะคุณเอาไงถูกป่ะ อันนี้ลากไว้ก่อนนะส่วนหุ้นตัวอื่นแน่ Big Tech คุณก็บอกว่าต้องเทคนี่แหละมันถึงจะ capture opportunity สำหรับที่ AI มันจะมานะต้องเทคนี่แหละยังไงก็ต้องเทคมันเป็นงั้นจริงเปล่าครับสิ่งที่ผมรู้มาก็คือ AI เนี่ยนะมันไม่ได้เป็นเหมือนกับ Tech Platform Tech Platform เนี่ยคือ Winners Take All คุณทำแพลตฟอร์มมาแล้วคุณติดตลาดได้นะคนก็ใช้แพลตฟอร์มคุณก็กินรวบคนเดียวถูกป่ะแต่ AI เนี่ยที่ผมทราบมาตั้งนานแล้วเพราะเรามีกอง AI อย่างที่เคยเล่าให้ฟังคราวที่แล้วอ่ะเขาบอกว่ามันมีการลงทุนทั้ง3ทีม1คือ AI Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานNVIDIA อยู่ในนั้นนะบริษัทชิปอยู่ในนั้น Google นะก็ไอ้ซอฟต์แวร์ที่ทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาเพื่อใช้งาน AI อยู่ตรงนั้นData Center อยู่ในนั้นนะนี่คืออินฟราสตรักเจอร์2คือ AI application ChatGPT อยู่ในนั้นนะหรือว่า Facebook หรือว่าคนที่ทำโรบอทอะไรแบบนี้สอน AI ให้ทำงานเยอะขึ้นเนี่ยคือ AI application คนส่วนใหญ่นึกถึงพวกนี้แต่3เนี่ยคือ AI enabled industries อุตสาหกรรมอะไรก็ได้ที่เอา AI ไปใช้เพิ่ม productivity ผมเห็นข่าวใน Wall Street Journal เมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับมีบิลเกตส์นะผมไม่ใช่เป็นแฟนอะไรของเขานะบิลเกตส์แต่ว่าเขาเป็นนักทุนที่ค่อนข้างมองการไกลนะต้องยอมรับเขาไปซื้อฟาร์มแลนด์เพราะว่าเขามองโลกอนาคตที่แบบไกลไกลมากๆนะล่าสุดเนี่ยเขาไป
ข้าไปลงทุนไปจับมือกับพวกบริษัทเหมืองใหญ่ๆ BHP อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็นักลงทุนหลายรายไปลงทุนสตาร์ทอัพอะไรรู้ไหมครับเอา AI ไปใช้นะเอา AI ไปใช้กับการขุดเหมืองโลหะเพราะโลหะกำลังหายากโลหะลิเธียมอะไรพวกเนี้ยใช้กับแบตเตอรี่รถ EV ใช่ไหมคุณรู้กันว่าซัพพลายมันกำลังจะขาดแคลนอย่างมากนะเอา AI ไปเพิ่ม productivity ไปเพิ่มมันพิสูจน์มาบางส่วนแล้วว่ามันสามารถที่จะเพิ่มโอกาสที่จะเจอสินแร่ที่มันเยอะกว่าการใช้เทคนิคแบบเดิมๆเพราะฉะนั้น AI เนี่ยมันเป็นโอกาสในการเพิ่ม productivity ของอุตสาหกรรมหลากหลายสารพัดชนิดเลยที่คุณจะเอาไปใช้เพราะฉะนั้นคุณไปหาธุรกิจที่มันแบบราคาก็ไม่ได้แพง productivity ก็ห่วยๆแล้วก็เอา AI ไปใช้แล้วก็มีทรงว่ามันสามารถที่จะไปพัฒนา productivity เพิ่มผลิตภาพได้แล้วก็จะทันยกระดับ PE อะไรมหาศาลเลยนะแล้วก็เพิ่มการเติบโตแบบก้าวกระโดดไม่จะเกิดขึ้นทั่วไปเลยนะครับแต่คุณมาโถมเข้า Magnificent 7ดัน PE ดันอะไรขึ้นไปด้วยความไม่รู้อ่ะด้วยความไม่รู้คุณคิดว่า AI มันต้องเล่นกันอย่างนี้มันผิดไงนะแล้วพอคนเนี่ยเริ่มรู้ว่าโอมิครอนเนี่ยมันเข้ามาจบรอบโควิดถูกไหมแล้วคนก็เริ่มรู้ว่าคน AI เนี่ยมันจะเข้ามาจบรอบหุ้นเทคไงครับคุณไปซื้ออะไรแพงๆทำไงในเมื่อ productivity มันจะเกิดทั่วไปแล้วก็ให้ fund manager เข้าไปหาเอานะแล้วไปซื้อหุ้นที่มันถูกๆดิ productivity ห่วยๆอย่างที่ผมบอกอะแต่มันสามารถเอา AI ไปเพิ่ม productivity ได้แบบกับหน้ามือหลังมืออย่างเงี้ยนะมันต้องมีเหมืองแร่ผมเห็นแล้วเพราะฉะนั้นเข้าทาง mining ผมเลยหนึ่งในนั้นคนที่เข้าไปลงทุนซาร่าวันนั้นก็เป็นบิ๊กเพลเยอร์ในกลุ่มเหมืองด้วยคุณไปลองหาข่าวดู Wall Street Journal เพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงงพลังงานอะไรเนี้ยประกอบกับเรื่องของรีซอสที่จะขาดแคลน IMF ออกมาเตือนแล้วนะครับเมื่อวานนี้เองบอกว่า Energy Transition เนี่ยอย่างที่คิดไว้เลยนะ Energy Transition เนี่ยการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยอาจจะเกิดความโกลาหลได้และอาจจะทำให้พลังงานขาดแคลนในไม่ช้าแล้วก็จุดกระชากเงินเฟ้อขึ้นมาดอกเบี้ยยิ่งไม่ลงดอกเบี้ยไม่ลงดอกเบี้ยสูงๆอยู่ PE ของคุณเนี่ยคุณต้องสนใจนะครับนะไปเปิดตำราปัดฝุ่นหนังสือ CFA หนังสือการเงินนะ Finance 101นะ Discount Rate คืออะไรนะครับคุณจะซื้อหุ้นราคาแค่ไหนคุณซื้อหุ้นคุณต้องการอะไรหรือคุณต้องการแค่มีอีกคนนึงที่เขายอมซื้อแพงกว่าคุณนะหรือคุณต้องการไอ้ Cash Flow Yield นะ Cash Flow Yield ที่ดีที่สุดนะคือ Cash Flow หารด้วยราคาหุ้นเนี่ยนะที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคล้ายๆกับ Dividend น่ะจะเป็น Cash Flow Free Cash Flow เนี่ยดีที่สุดอยู่ในเซกเตอร์2อันนั่นคือ Mining กับ Energyเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะว่าผมคอแบบไอ้ Tech to Resources ทรัพยากรใน2อันเนี้ย Mining Energy อ่ะ Rotation นี่คือ Sector Rotation ในมุมมองผมนะโอมิครอนจบโควิดอย่างไรผมเชื่อว่า AI จะจบรอบหุ้นเทคอย่างนั้นเป็นมุมมองที่ชัดเจนมากครับเดี๋ยวต้องไปทำคลิปสั้นเตือนนะครับว่านักลงทุนที่กำลังทุ่มเงินไปใน AI เนี่ยระวังมันจบรอบนะเพราะว่าเงินเนี่ยกำลังจะไหลออกไปที่อื่นแล้วเช่น resource เมื่อกี้พี่ณัฐบอกแล้วว่าเหมืองแร่นะครับก่อนเราจะไปคุยว่านอกจาก AI ไป resource เนี่ยเม็ดเงินจาก AI จะไหลไปที่ไหนครับพี่ณัฐครับผมขอถามคำถามนี้ก่อนครับว่าถ้าตอนนี้เหมืองแร่เริ่มเอา AI ไปเพิ่ม productivity แล้วเนี่ยเราจะลงทุนในหุ้นเหมืองแร่ยังไงไม่ใช่ว่าผมไปลงเดี๋ยวมันผิดตัวนะมันมี mechanism ยังไงในการที่จะไปลงเหมือง AI ให้ถูกตัวที่ใช้ productivity AI มาช่วยได้ครับความจริงแล้วถ้าเอาตรงๆเนี่ยในข่าวนั้นมันเป็นแค่สตาร์ทอัพมันไม่ได้มีตัวหุ้นหรอกเพราะมันก็อาจจะมีหุ้นที่เกี่ยวข้องบ้างนะอาจจะไม่ได้กระทบกับบาลานซ์ชีตหรืออินคัมสเตทเมนต์ของบริษัทนั่นหรอกจะเป็นแบบผมก็พูดได้มันเป็นข่าวนะ BHP อย่างเงี้ยมันก็คงไม่ได้เป็นเปอร์เซนต์อะไรที่เยอะมากแต่ผมกำลังจะชี้มันไม่ได้บอกว่าคุณต้องลงใน2เซกเตอร์นี้เท่านั้นนะแต่ผมก็เลยจะบอกว่าโอกาสเนี่ยมันกระจายอยู่ทั่วไปนี่สิผมพูดคุยกับทางฟันเมเจอร์ของ Allianz นะที่เขาบริหาร Master Fund ของ KTWGAI อ่ะมาตั้งนานแล้วผมรู้คอนเซ็ปต์อันนี้ไงว่า AI เนี่ยมันไม่เหมือนกับ Tech Platform มันคือมันกระจาย Productivity ที่จะสร้างการเติบโตก้าวกระโดดอย่างไปทั่วหมดเลยแล้วมันน่าจะไปผิดทางที่คุณจะไปแค่หุ้นแค่หยิบมือเดียวมันไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มนะมันไม่เหมือนกับแพลตฟอร์ม Story AI Story มันทั่วไปหมดเลยแล้วเมื่อคนรู้เนี่ยเขาจะโรเตทไปผมว่าสารพัดเซกเตอร์เลยอะที่มันจะไปได้ถ้าเกิดว่าเอาสร้างการเติบโตก้าวกระโดดได้จริงที่นั้นที่นี่นะแต่ว่า Story ทำไมผมเลือก2อันนี้เพราะว่ามันมีเรื่องที่ซ้อนเข้ามาไม่ใช่เรื่องของ AI นะมีเรื่องของ Energy Transition แล้วตอนนี้ผมเริ่มเห็นข่าวพวกนี้เยอะขึ้น Energy Transition นะมันจะต้องมีการปรับ Forecastว่ามันจะล่าช้ากว่าเดิมเพราะว่าไอ้ข้อตกลงปาที่แรงมันล่าช้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีการปรับให้ล่าช้าขึ้นอีกแล้วก็สต็อกของผลิตไอ้สต็อกของวัตถุดิบสำคัญอย่างเช่นทองแดงเนี้ยก็มีการคาดกันว่าประมาณไตรมาสนี้หรือไตรมาสหน้าไอ้ไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยมันน่าจะลงมาถึงขนาดที่เตะตาคนละถึงขนาดระดับวิกฤตว่ามันจะไม่ค่อยพอใช้นะครับมันจะกระตุกต่อมของเรื่องนี้สตอรี่นี้มันจะทำงาน
นะในหุ้นกลุ่มเหมืองแร่แล้วก็ลามไปถึงกลุ่มพลังงานเก่าด้วยเพราะว่าคุณต้องใช้พลังงานเก่ามากขึ้นที่ forecast ไว้ที่ forecast production ไว้ผิดหมดลงทุนน้อยเกินไปแล้วเกิดภาวะขาดแคลนนะขอบคุณพี่ณัฐาครับสำหรับมุมมองนี้แล้วพี่ณัฐาครับนอกจาก AI ย้ายไป resource นะครับแล้วการที่ Fed ขึ้นดอกเบี้ยหยุดขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ครับจะมีสินทรัพย์ไหนที่ได้ประโยชน์อีกครับหยุดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ย เราแทงไปเลยว่าดอลลาร์อ่อนค่านะครับเพราะว่าธนาคารกลางแห่งอื่นๆยังขึ้นดอกเบี้ยอยู่นี่คือคิดแบบ relative นะโลกการเงินคือการคิดแบบ relativeเวลาคุณหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วที่อื่นกำลังขึ้นดอกเบี้ยคล้ายๆกับคุณลดดอกเบี้ยนะในเชิงเปรียบเทียบถูกไหมนี่คือ relative easing นะถึงแม้ว่าคุณคงดอกเบี้ยเนี่ยคล้ายๆกับคุณลดเลยนะเมื่อที่อื่นกำลังขึ้นในประเทศโลกตะวันตกพวกยุโรปพวกนี้กำลังขึ้นนะครับตัวสำคัญ BOJ นะ BOJ เนี่ยประชุมครั้งล่าสุดเขาบอกว่ายังคงนโยบาย yield curve control แต่ว่า UEDA ผู้ว่าเนี่ยเขาก็บอกไว้แล้วว่าคุณเตรียมรับเซอร์ไพรส์ไว้เลยนะคุณต้องเจอกับเซอร์ไพรส์อย่างไรเรียกว่าก็คือเขาหินไว้แล้วว่าเขาน่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วมันเห็นเงินเฟ้อญี่ปุ่นไหมครับเงินเฟ้อเฮดไลน์ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าเงินเฟ้อญี่ปุ่นมีตัวหลายตัวไอตัวคอคือexclude fresh food นะก็คือไม่รวมอาหารสดใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่คล้ายๆกับสากลเนี่ยคือคอ inflation ของญี่ปุ่นนะไม่รวมอาหารสดและพลังงานนะครับมันขึ้นมา 4% กว่านะเร่งตัวขึ้นมากกว่าคาดสูงสุดในรอบ40กว่าปีเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นตัวที่ทำให้คนเนี่ยค่อนข้างจะกลับมากังวลว่า BOJ เนี่ยกำลังจะปรับนโยบายที่หุ้นญี่ปุ่นที่ดีในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพราะความสัมพันธ์เดิมๆมันกลับมาไงเพราะว่าอุเอดะเนี่ยเขายืนยันว่าเขาจะไม่ปรับนโยบายอยู่กับคอนโทรลครับลองดูสเต็ปของหุ้นญี่ปุ่นนะทำไมมาถึงจุดนี้หุ้นญี่ปุ่นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเงินเยนอ่อนค่าทำไมนิเคอีไม่ขึ้นตอนช่วงท้ายๆของคุโรดะซังผู้ว่าคนก่อนเนี่ยเพราะว่าคนกังวลว่าเดี๋ยวมีผู้ว่าคนใหม่เข้ามาไม่รู้ว่าเขาจะปรับนโยบายอยู่กับคอนโทรลหรือเปล่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยเงินเยนอ่อนค่ามากถึง150เลยนะแต่ว่านิเคอิไม่ไปไหนลงด้วยใช่ไหมบรรยากาศไม่ดีแต่พออุเอดะเข้ามาแล้วเขายืนยันนะครับผมเชื่อว่ามีรายงานข่าวว่าบัฟเฟตต์เนี่ยเขาบินไปญี่ปุ่นเขาได้ไปคุยกับอุเอดะด้วยเขาเลยมั่นใจไงคือบัฟเฟตต์นี่ผมก็ค่อนข้างเชื่อนะว่าเขาอินไซด์อ่ะนะก็ทางเขาทีนี้ก็เวดามายืนยันปุ๊บมาเลยเป็นไตรมาสที่ดีไงเพราะว่าความสัมพันธ์เดิมมันกลับมาเงินเยนอ่อนค่านะแล้วก็หุ้นญี่ปุ่นขึ้นนำโดยนิเคอิด้วยมันยืนยันว่านี่คือการเทรดย้อนหลังไอ้สิ่งที่คุณไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาทบต้นทบดอกมาถึงตรงนี้แต่พอถึงตรงนี้ปุ๊บเจอเงินเฟ้อที่มันสูงมากแล้วมันไม่ยอมลงอาการของเงินเฟ้อของญี่ปุ่นเนี่ยก็คล้ายๆยุโรปคล้ายๆอเมริกาเริ่มลงแล้วนะแต่ยุโรปกำลังขึ้นอยู่เงินเฟ้อญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันญี่ปุ่นแก้ปัญหาที่เงินเฟ้อทุกวันเนี่ยเขาแก้ปัญหาพลังงานตอนช่วงปลายปีเขาแก้ปัญหาค่าครองชีพด้วยวิธีอะไรครับแจกเงินนะเพราะฉะนั้นเข้าสู่เหมือนยุโรปเลยเงินเฟ้อกลายเป็นเงินเฟ้อซึมลึกเงินเฟ้อแบบ inflationary mindset เงินเฟ้อที่มันลงยากเพราะว่าเขาแจกมาจากการแจกเงินแจกเงินแก้ปัญหาเงินเฟ้ออ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาไม่รู้จบนะครับของประเทศรวยๆพวกนี้เพราะเขาจมไม่ลงไงเขาแจกเงินแก้ปัญหาเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเจอติดกับดักอันนี้แล้วเรียบร้อยนะเขาจะต้องปรับนโยบายในไม่ช้าเราพอเงินเยนเนี่ยมันทะลุ140ขึ้นมาถึง143ใกล้145ละ145เป็น145เยนต่อดอลลาร์เนี่ยเป็นระดับที่คนเนี่ยฟรีคเอาท์นะเพราะว่ารอบที่แล้วเขาอินเตอร์วีนเขาแทรกแซงที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นพอ143ทะลุมาจะเห็นเลยแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็ออกมากระทรวงคลังเขาอะออกมาขู่ทุกวันอะเห็นยังแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเงินเยนกับนิเคอิเริ่มเสียเห็นยังผมคอตรงนี้ว่านิเคอิหมดรอบแล้วนะใครเล่นหุ้นญี่ปุ่นต่อก็ไปกองแบบหุ้นเล็กอะไรก็ได้แต่ว่ามันไม่น่าสนใจอ่ะถ้าเกิดคุณคิดว่าเชื่อแบบผมว่าดอลลาร์มันจะอ่อนค่ามากเนี่ยหุ้นญี่ปุ่นดอลลาร์อ่อนค่าเป็นเฮดวินเป็นแรงต้านนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าสนใจมาเล่นอะไรที่คนดูถูกดูแคลนอะไรทุกวันนี้แบบหุ้นจีนอยู่อ่ะเพราะว่าถึงเวลามัน2ปีกว่าแล้วผมมองตรงนะนี่มันติดรอบที่ยาวมากแต่ว่าสตอรี่มันมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นหมดรอบแล้วในวันนี้แค่อีกนะก็แต่การกลับนโยบายของ BOJ เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดรามาติกมากนะเพราะว่ามันจะกลับทิศค่าเงินดอลลาร์นะแล้วก็ไอ้เงินหยวนจีนเนี่ยมันตามเงินเยนญี่ปุ่นนะเพราะว่าเป็นเรื่องของการรักษาความได้เปรียบเสียเปรียบในแง่ดุลการค้าในแง่ความการแข่งขันทางการค้าด้วยเงินหยวนเนี่ยไม่ยอมแข็งกว่าเยนมากเยนที่อ่อนเนี่ยมันลากหยวนอ่อนไปด้วย
เพราะฉะนั้นเงินเย็นๆกับที่แข็งค่าเวลา BOJ กับนโยบายเนี่ยเงินหยวนก็จะแข็งค่าไปด้วยเงินหยวนแข็งค่าหนุนราคาโภคภัณฑ์นะครับนะฮะยกแผงเลยนะโภคภัณฑ์นี่ถือว่าเป็นตัวเก่งแต่งหนึ่งของผมมากนะส่วนดอลลาร์จะอ่อนค่าไปไหนนะเมื่อกี้บอกคุณคริสไปแต่ก่อนเข้ารายการนะครับครับคิดว่าจะหลุด100ในไม่ช้าสำหรับดอลลาร์อินเด็กซ์ DXY นะเป้าหมายของผมส่วนตัวนะนี่ไม่กี่เดือนข้างหน้าคือ80สำหรับดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับ80นะทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีหลายบาทาที่จะกระทืบดอลลาร์ลงธนาคารกลางในโลกตะวันตกที่ยังสู้กับเงินเฟ้ออยู่แล้วก็ตัวสำคัญคือ BOJ นะที่ไม่ได้ปรับนโยบายเลิกผ่อนคลายมานานมากแล้วเนี่ยเป็นมันดรามาติกเชนจ์นะแล้วก็ที่สำคัญคือจีนครับ PBOC เขาเพิ่งลดดอกเบี้ยไปไม่มีใครคิดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยของจีนแล้วคนก็ปรามาสว่าเศรษฐกิจไม่ฟื้นผมมั่นใจว่ามันฟื้นนะแล้วมาตรการกระตุ้นการคลังต้องมาแน่นะเพราะฉะนั้นถ้าตั้ง assumption อย่างนี้คนยังไม่คาดหวังเลยว่า PBOC จะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่ยังไม่เห็นอนาคตเลยเพิ่งจะลดดอกเบี้ยไปเองถูกไหมรันเวย์ของเรื่องราว divergent policy อ่ะ divergent monetary policy ก็คือเฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ถึงจุดนึงก็จะลดดอกเบี้ยในที่สุดแล้ว PBOC เนี่ยธนาคารกลางจีนเนี่ยเศรษฐกิจอันดับ2ของโลกนะเพิ่งจะลดดอกเบี้ยไปแล้วคนยังไม่คิดเลยว่าจะขึ้นดอกเบี้ยกว่าคนจะเริ่มคิดว่า PBOC จะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะรันเวย์มันยาวเหยียดมากเลยจากตรงนี้ที่คนเพิ่งเห็น PBOC ลดดอกเบี้ยไปจนถึงวันนึงซึ่งเศรษฐกิจจีนฟื้นแล้ว PBOC ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยระยะเวลาระยะทางเนี่ยมันยาวเหยียดเลยเนี่ยก็คือ Divergent Monetary Policy Story ระหว่างจีนกับสหรัฐสหรัฐผ่อนคลายจีนกลับเข้มงวดขึ้นตรงนี้มันยาวมากเลยรันเวย์ของดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงรันเวย์ของเงินหยวนที่จะแข็งค่าขึ้นเพราะฉะนั้นดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยผมตั้งเป้าไว้ในใจนะครับก็คือไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยมันไปถึง80ได้ตรงนี้คุณวางโพซิชั่นไว้ถ้าเกิดเชื่อตามนี้นะแทงไปเลยว่าดอลลาร์มันอ่อนค่าเหมือนเล่นอะไรได้สารพัดเลยดอลลาร์อ่อนค่าคุณเอาอะไรทองเหมืองทองแล้วแหละถ้าคุณอยากแรงเหมืองโลหะก็ได้นะไมนิ่งนะเพราะว่าโลหะสารพัดชนิดเลยจะทองแดงเงินอะไรพวกนี้มันชอบดอลลาร์อ่อนทั้งนั้นเลยแล้วคุณมา emerging market emerging market ความจริงส่งสัญญาณมานานมากแล้วนะเราไปดูกราฟของเม็กซิกันเปโซดีครับมันแข็งค่ามา10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะรู้ไหมในโลกของ emerging market เม็กซิกันเปโซแล้วบราซิลเรียวก็กำลังตามนะคนนั้นเล่นบราซิลเรียวกันเพราะว่าเม็กซิกันเปโซไปไกลแล้ว17มันมาอีก20อ่ะมา17เปโซดอลลาร์เรียกว่า overprice แล้วอ่ะนะคุณรู้ไหมว่ามี emerging market currency บางอันที่มันวิ่งอ่ะคุณเห็นแต่ข่าวของตุรกีถูกไหมครับว่ามันอ่อนแต่ว่า emerging market ถ้าเกิดมันมีพื้นฐานที่ดีอ่ะทำไมเขาย้ายไง friend shoring near shoring ถูกไหมย้าย supply chain ตั้งโรงงานที่เม็กซิโกเนี่ยบราซิลก็เช่นกันนะบราซิลไม่เป็นดาวเด่นเลยเพราะว่าเม็กซิโกไปไกลละนะเพราะฉะนั้นหยวนเดี๋ยวพามานะมันกระทืบดอลลาร์ลงเพราะฉะนั้นนี่เป็นสตอรี่ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับ weak ดอลลาร์ใครไม่อยากพลาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ